เลขาธทการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับทุกโรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2,558อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมกำชับห้ามเรียกรับเงินจากผู้ปกครองหรือเด็กโดยเด็ดขาด นายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพาทาเปิดเผยว่าการเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา2,558ท,ทางสพทได้ส่งหนังสือเรื่องกฎระเบียบมาตรการและปฏิทินการรับนักเรียนอย่างชัดเจนไปยังสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อให้ดำเนินตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเน้นให้ทุกขั้นตอนในการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้พร้อมกําชับให้ทุกสถานศึกษา ห้ามรับเด็กฝากด้วยการเรียกรับเงินโดยเด็ดขาดหากพบจะดําเนินการตามวินัยขั้นสูงสุดแต่มาตรการดังกล่าวมีข้อยกเว้นสําหรับเด็กกลุ่มพิเศษเช่นลูกหลานของผู้บริจาคที่ดินสร้างสถานศึกษาผู้มีอุปการ,ระคุณผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษทั้งดนตรีกีฬาเป็นต้นแต่สถานศึกษาจะต้องประกาศอย่างชัดเจนว่ารับนักเรียนในกรณีใดเพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาส่วนอันตราการรับนักเรียนในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยคือจะรับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ40และนอกเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ60เนื่องจากเด็กนักเรียนมีจํานวนลดน้อยลง